เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาดูโจทย์กันต่อในข้อที่145ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตร์และวงกลมนะคะค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่ารถมอเตอร์ไซค์มวล M เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว V บนทางโค้งที่ยกให้เอียงทำมุมกับพื้นระดับโดยทางโค้งมีรัศมี R ถ้าแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรถขอไปหาล้อรถกับทางน้อยมากค่าสโลปของทางโค้งยกระดับนั้นคือช้อยที่1 MV กำลัง2 RG ช้อยที่2 V กำลัง2 RG ช้อยที่3 RG ส่วน MV กำลัง2และช้อยที่4นะคะก็คือ RG ส่วน V กำลัง2ค่ะสำหรับในข้อนี้น้องจะเห็นว่าโจทย์ถามหาค่าสโลปของทางยกระดับนั้นใช่ไหมโดยโจทย์ได้ให้มวลของรถมอเตอร์ไซค์มาได้ให้อัตราเร็ว V มาแล้วก็ได้ให้รัศมีมานะคะในข้อนี้ก็ตอบในรูปของตัวแปรเนาะสำหรับการทำโจทย์ในข้อนี้ลำดับแรกเลยเหมือนเดิมค่ะเราลองวาดภาพจากที่โจทย์ให้มาก่อนก็คือโจทย์บอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว V เนี่ยบนถนนหรือบนทางโค้งที่ยกให้เอียงทำมุมกับพื้นระดับโดยทางโค้งมีรัศมี R แล้วก็ให้หาสโลปนะคะเรามาวาดรูปพร้อมกันนะคะจะได้ว่าเรามีทางโค้งก่อนจากนั้นทางโค้งเนี่ยเหมือนถูกยกขึ้นใช่ไหมคะให้ทำมุมค่าหนึ่งพี่สมมุติให้เป็นมุมเซต้าแล้วก็รถเนี่ยก็วิ่งมาในลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแนวศูนย์กลางนะคะตรงนี้มี R M แล้วก็ V มาให้ค่ะสำหรับการทำโจทย์ในข้อนี้หลักการน้องเจอแบบนี้ต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวนะคะเราค่อยๆทำเหมือนเดิมใช้หลักการเดิมแบบที่พี่สอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนข้อนี้จะถามหาว่าสโลปของทางโค้งที่ยกระดับนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่คำว่าสโลปของทางโค้งยกระดับนั้นก็คือถามหาว่าความชันตรงนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยปกติแล้วเราเวลาเราหาความชันจากกราฟเราหายังไงนะหาจากแกน y ผลต่างแกน y ส่วนด้วยผลต่างแกน x ใช่ไหมกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากรู้สโลปเราอยากรู้สโลปของทางนี้เราก็แค่หาได้จากผลต่างของแกน y หารด้วยผลต่างของแกน x ถูกไหมคะซึ่งน้องจะเห็นว่าระยะผลต่างแกน y ตรงนี้หารด้วยผลต่างแกน x ตรงนี้มันคืออะไรคะถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมมันคืออะไรมันก็คือด้านตรงข้ามมุมเซต้าหารด้วยด้านประชิดก็คือแทนเซต้านั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเหมือนโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาว่าแทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามทันนะอีกรอบนึงนะคะก็คือโจทย์ให้หาสโลปของถนนซึ่งปกติเวลาเราหาสโลปเราจะเอาผลต่างแกน y หารด้วยผลต่างแกน x อย่างกรณีนี้ถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมผลต่างแกน y หารด้วยผลต่างแกน x ก็คือแทนเซต้านั่นเองแสดงว่าข้อนี้โจทย์ให้เราหาแทนเซต้ามาให้ได้นะคะหลักการทำโจทย์เวลาเจอการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช้หลักการเดิมตามที่พี่สอนเลยไม่ว่าจะเป็นโจทย์รูปแบบไหนใช้หลักการนี้ได้เสมอเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกพิจารณาว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุนั้นอยู่ขั้นตอนที่สองก็คือเรารวมแรงเหล่านั้นถ้าไม่ได้อยู่ในแนวสูตรศูนย์กลางหรือแนวตั้งฉากให้เราแตกแรงนั้นนะคะเมื่อแตกแรงนั้นแล้วปุ๊บเราก็รวมแรงจากนั้นเนี่ยก็พิจารณาแต่ละแนวแกนโดยถ้าเป็นแนวสู่ศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะแทนมันในสมการซิกมา f เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r หรือ m omega กำลัง2 r ซึ่งเป็นสมการการเคลื่อนที่แบบวงกลม
ส่วนแนวตั้งฉากถ้าหากว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นไปตามกฎสมดุลค่ะก็คือซิกมา F เท่ากับ0หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นเองค่ะทันนะค่ะก็อย่างในข้อนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยหลักการแรกเมื่อกี้ก็คือดูว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุบ้างโดยแรงแรกก็คือแรง mg ค่ะแรงที่2นะคะก็คือแรง n ถูกไหมถามว่า n ใช่ทิศตั้งฉากตรงนี้ไหมไม่ใช่นะคะแรง n คือแรงที่พื้นกระทำกับวัตถุในแนวฉากก็คือพื้นตรงที่เป็นสโลปกับวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นแรง n จึงมีทิศทางไปทางนี้ค่ะทันไหมแล้วโจทย์ก็ได้บอกมาว่าแรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับทางน้อยมากหมายความว่าเราจะไม่คิดแรงเสียดทานนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีแรงเพียงแค่2แรงนี้นั่นเองค่ะทันนะหลักการถัดมาเข้าสู่หลักการข้อที่2เลยก็คือดูว่ามีแรงอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแนวสู่ศูนย์กลางหรือแนวฉากไหมก็มีนะคะก็คือแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำการแตกแรง N ค่ะโดยถ้าหากน้องไล่มุมเนี่ยน้องจะได้ว่ามุมนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับมุมเซต้าไล่มุมจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะโอเคนะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเราไล่มุมแล้วเนาะเราได้ว่ามุมตรงนี้คือมุมเซต้าแล้วก็ทำการแตกแรง n จะได้ว่าถ้าในแนวดิ่งก็จะเป็น n cos เซต้าในแนวสู่ศูนย์กลางก็จะเป็น n sin เซต้านั่นเองแล้วแรง n ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะทันนะตรงนี้ก็มาจากการไล่มุมนะคะทันมาค่ะเราแตกแรงเรียบร้อยละขั้นตอนถัดมาทำเหมือนเดิมพิจารณาแต่ละแนวแกนแล้วก็แทนเข้าสู่สมการการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือว่าแนวดิ่งเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะพิจารณาแนวสู่ศูนย์กลางก่อนถ้าหากพิจารณาแนวศูนย์กลางเราจะเห็นว่ามันมีแค่แรง n sin เซต้าเนาะที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจากสมการซิกมา f เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r แล้วแค่แทนซิกมา f ด้วย n ไซน์เซต้าค่ะเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r พี่จะให้มันเป็นสมการที่1พี่ต้องการหาอะไรนะจากโจทย์พี่ต้องการหาว่าแทนเซต้าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่จะกำหนดให้อันนี้เป็นสมการที่1ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่า n มีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอติดมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองกำจัดตัวแปรทิ้งดูนะคะแล้วก็เราต้องการหามุมเซต้าหาแทนเซต้าด้วยเนาะแสดงว่าเราสามารถนำตัวคอสเซต้าตรงนี้เนี่ยมาทำอะไรกับสายเซต้าแล้วให้ได้แทนก็คือต้องทำมาหารแน่ๆถูกไหมเราจะได้หาแทนเซต้าได้เพราะฉะนั้นเราลองไปพิจารณาแนวดิ่งก่อนโดยติดสมการนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าพิจารณาแนวดิ่งน้องจะเห็นว่าในแนวดิ่งเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าซิกมา F เท่ากับ0หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเราจึงได้ว่า N cos เซต้าจะเท่ากับ MG ค่ะให้เป็นสมการที่2น้องเห็นอะไรบางอย่างไหมเราไม่รู้ว่าตัวแปร N เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าหากพี่นำสมการที่1หารสมการที่2ตัวแปร N ก็จะตัดกันแล้วเราก็จะได้ sin เซต้าส่วน cos เซต้ามีค่าเป็นแทนเซต้าด้วยนั่นเองเราก็จะเริ่มหาคำตอบได้แล้วนั่นเองค่ะงั้นพี่นำสมการที่1หารสมการที่2เลยนะคะก็จะได้ว่า n sin เซต้าหารด้วย n cos เซต้าจะมีค่าเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ทั้งหมดหารด้วย mg ค่ะถัดมาเราจะเห็นว่าตัวแปร n ตัดกันตัวแปร m ตัดกันจะได้ว่า sin เซต้าส่วน cos เซต้าคือ tan เซต้าจะเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg นั่นเองในตอนนี้
เราก็ได้คำตอบมาแล้วนั่นเองค่ะว่าแทนเซต้ามีค่าเป็น v กำลังสองส่วน rg ซึ่งมันก็คือสโลปของตัวถนนนี้นั่นเองของทางโค้งยกระดับอันนี้นั่นเองนะคะก็ตรงกับช้อยที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือ v กำลังสองส่วน rg แล้วในข้อสังเกตนิดนึงนะคะพี่ขอตั้งข้อสังเกตให้น้องนิดนึงน้องจะเห็นว่ามุมเอียงของถนนเนี่ยก็หรือว่าตัวสโลปหรือมุมตรงนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นกับมวลของรถเลยนั่นเองเห็นไหมจากสมการตรงนี้จะเห็นว่ามุมเอียงมันไม่ขึ้นกับมวลของรถเลยนี่มีข้อสังเกตนะคะที่ให้ไว้นิดนึงว่ามันไม่ขึ้นกับตัวนี้เนาะโอเคทันนะคะจะเห็นว่าข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะถึงโจทย์จะดูน่ากลัวแต่เราอย่าไปกลัวมันนะคะเราลองมาสรุปกันอีกรอบนึงค่ะข้อนี้โจทย์ถามหาแรงเสียดทานระหว่างล้อรถเฮ้ยขออภัยค่ะโจทย์ถามหาค่าสโลปของทางโค้งยกระดับว่าเป็นเท่าไหร่โดยโจทย์ได้บอกมาว่ามันไม่มีแรงเสียดทานเนาะแล้วก็ได้บอกมวลบอกอัตราเร็วแล้วก็บอกตัวรัศมีมาให้ขั้นตอนแรกในการทำโจทย์ที่พี่แนะนำก็คือวาดรูปขึ้นมาก่อนเมื่อวาดรูปแล้วปุ๊บดูสิ่งที่โจทย์ถามเราจะเห็นว่าโจทย์ถามหาสโลปซึ่งสโลปหาได้จากเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมซึ่งถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็คือแทนแทนเซต้านั่นเองค่ะแสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่าแทนเซต้าเป็นเท่าไหร่ถัดมาเราเริ่มหาโดยการเริ่มจากหลักการแรกเวลาเราคิดนะคะก็คือพิจารณาว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุบ้างแรงแรกคือ mg แรงที่2ก็คือแรง n ค่ะแต่เราจะเห็นว่าแรง n ไม่ได้อยู่ในแนวศูนย์กลางหรือแนวตั้งฉากกับตรงแนวศูนย์กลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือแตกแรง n ค่ะโดยจากการไล่มุมจะได้มุมนี้คือมุมเซต้าทำให้เราได้เป็น n cos เซต้าและ n sin เซต้าจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นถัดมาก็คือเราจะพิจารณาแนวสู่ศูนย์กลางโดยเราจะใช้สมการการเคลื่อนที่ของวงกลมเราจะได้ว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็คือแรง n sin เซต้าค่ะจะเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r ติดไว้เป็นสมการที่1ก่อนนะคะถัดมาเราลองมาคิดพิจารณาอีกแนวนึงก็คือแนวดิ่งเราจะเห็นว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นซิกมา f เท่ากับ0จะได้ว่า n cos เซต้าเท่ากับ mg นั่นเองพี่ให้เป็นสมการที่2เราก็จะได้ว่าถ้าเรานำสองสมการนี้มาหารกันมันก็จะเกิดเป็นแทนเซต้าขึ้นมาแล้วตัวแปร n ก็จะตัดกันนั่นเองค่ะทำให้เราได้มาแล้วนั่นเองว่าแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg นั่นเองค่ะค่ะและจากข้อสังเกตตรงนี้น้องก็จะเห็นว่ามุมเอียงของถนนเนี่ยมันไม่ขึ้นกับมวลของรถเลยนั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้สโลปเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg ค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา